สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามานั่งกันอยู่ใต้ต้นกิงโกะหรือต้นแปะกล้วยนะที่เห็นสีเหลืองๆข้างหลังพี่นกนะคะเพราะว่าตอนนี้เรานั่งอยู่ใต้ต้นของมันนี่พอ <c oughs> ดีมานั่งอากาศดีค่ะวันนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องอยากจะแชร์ จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องการเมืองแต่พี่นกจะพยายามพูดให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพราะว่าการเมืองมันก็สะท้อนบทบาททางสังคมแล้วก็ความเปลี่ยนไปของโลกนะความเป็นไปของโลกคราวนี้พี่นกก็เลยคิดว่าหลังจากมีการเลือกตั้ง ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐน,นะคะมันก็ทําให้พี่นกเนี่ยสังเกตถึงเทรนด์บางอย่างที่ตอนนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสําคัญนะคะซึ่งมันเหมือนกับว่าได้เปลี่ยนบริบททางสังคมบทบาทของออผู้คนไปตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้แล้วทำไมพี่นกถึงเอามาแชร์กับสาวๆสายฝอในช่องพี่นกเพราะพี่นกคิดว่าความรู้รอบตัวนะคะเล็กๆน้อย ไม่ถึงกับต้องซีเรียสแต่รู้ไว้ก็ถือว่าเป็นความรู้ประดับตัวแล้วไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งเราอาจจะได้มีโอกาสออกความเห็นหรือว่าได้ฟังใครแล้วเราอาจจะเก็ตมากขึ้นก็ได้เวลาคุยกับหนุ่มๆของเราวันนี้พี่นกก็เลยอยากจะเอาเรื่องของประธานาธิบดีนคนใหม่คนที่46ของสหรัฐอเมริกานะคะมาเล่าให้ฟังแบบ สไตล์บอกเล่าบอกสู่กันฟังเนาะเป็นสไตล์ชาวบ้านชาวบ้านดีกว่าก็คือพี่นกจะบอกว่าจากที่พี่นกสังเกตมานะคะเป็นครั้งแรกเลยที่ปกติพี่ไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าชอบการเมืองหรือติดตามการเมืองอะไรนะแตะ่การที่ได้โจบไบเดนมาเนี่ยพี่นกมองว่ามีกระแสของโลกอะคะ่ะท,ที่ที่เขาแสดงความยินดีต่อประเทศสหรัฐซึ่ง จากการที่พี่นกได้คุยกับเพื่อนๆฝรั่งในยุโรปนะคะทุกคนก็รู้สึกดีใจรวมไปถึงมีความเห็นนะคะว่าเออแบบส,สาภาพของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยน่าจะกลับมาเป็นสงบสุขได้สักทีอะไรเงี้ยเนาะคราวนี้น <c oughs> มันก็เลยทําให้พี่นกมองเห็นบริบทหนึ่งคะ่ะที่เป็นเรื่องของค่านิยมซึ่งพี่นกมองว่ามารยาทเป็นสิ่งสากล ดังนั้นเนี่ยการที่เราจะบอกว่าเป็นเพราะฝรั่งนะเขาถึงทําตัวไม่ค่อยมีกาลเทศะหรือว่าอะไรเงี้ยพี่นกบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกระทําของทรัมป์นะคะก็ไม่ได้เป็นนิสัยฝรั่งที่ฝรั่งด้วยกันเองยอมรับได้นะคะราีนี้นจะบอกก่อนว่าตอนสมัยที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเนี่ยพี่นกเคยคุยกับเพื่อนที่เป็นคนอเมริกันเนี่ยก็จะมีในเรื่องของความเห็นตรงที่ว่าเขานะ่ะเออ อายนะอายกับการกระทำตัวของผู้นำประเทศแต่เขาก็ยอมรับว่าการที่นโยบายของทั้มเนี่ยทำให้เศรษฐกิจในประเทศอะคะ่ะอย่างบางคนที่เป็นมีการลงทุนในหุ้นอะไรเงี้ยเนาะเขาก็บอกว่าเขาอะแบบตัวเลขในในหุ้นสูงขึ้น อันนี้ก็คือข้อดีในการที่ตอนนั้นทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเพราะว่าเขาเนี่ยเอาอเมริกันเฟิร์สก็คือว่าหนุนเศรษฐกิจในประเทศโดยที่ไม่แคร์ข้างนอกเลยปิดบ้านปิดบ้านคราวนี้พี่นกก็ได้ยินนักธุรกิจเพื่อนนักธุรกิจที่อย่างจะเป็นเยอรมันอะไรเงี้ยนะเท่าที่ฟังมาคืออย่างเพื่อนที่เป็นนักธุรกิจชาวเยอรมันเนี่ยก็บอกเลยว่าเธอเชื่อไหมว่าหุ้นฉันตก20อนนั่นหมายความว่าการที่ ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีณนะตอนนั้นนะหุ้นต่างๆตัวเลขตัวเลขการลงทุนในประเทศสูงมากถึงว่าถึงแม้ว่าฝรั่งเขาไม่ชอบนิสัยของทรัมป์ซึ่งรู้สึกว่ามันเป็นหน้าอับอาย ฟังดีๆนะมันเหมือนกับว่ามันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมคืออย่ามาบอกว่านิสัยของทรัมป์คือนิสัยของฝรั่งทั่วไปหรือบางทีเรารู้จักฝรั่งแล้วเขาก็ไม่ค่อยมีกาละเทศะพี่นกก็เลยอยากจะมาบอกว่าจริงๆแล้วคําว่าการเทศะหรือว่ามารยาทอะคะ่ะมันเป็นมันเป็นมารยาททางสังคมอะซึ่งอย่าไปแก้ตัวให้เขาว่าอุ๊ยเขาทําอย่างนั้นเพราะเขาเป็นฝรั่งเพราะว่าอย่างบางที การที่เรา,าติดต่อกับผู้คนต่างชาติอะคะ่ะเอาใกล้ตัวขึ้นมาหน่อยเนาะเวลาเราอาจจะรู้จักฝรั่งสักคนหนึ่งแล้วดูดดการกระทําเขาไม่ค่อยเรียบร้อยอะไรเงี้ยพี่น้องมีความเห็นว่าการที่เขาอะกําลังติดต่อกับคนต่างชาติอยู่เขาควรจะศึกษานิดนึงว่าคนที่เขาติดต่ออยู่เนี่ยมีแบ็กกราวอย่างไแงระวางตัวให้เหมาะสมนี่ต่างหากนะคะคือการวางตัวให้ถูกต้องตามมารยาทไม่ใช่จะอ้างว่าก็ฉันเป็นอเมริกันฉันถึงวางตัวอย่างนี้มันก็ไม่ถูกใช่ไหม อย่างเช่นผู้นําประเทศต่างๆหรือว่าเจ้าหญิงเจ้าชายเวลาไปเยี่ยมประเทศที่เป็นอาคันตุกะเขาก็ต้องศึกษาอย่างเจ้าหญิงเคสเวลาไปไปเยี่ยมประเทศทางมิดเอีสหรือว่าทางตะวันออกกลางเขาก็ต้องศึกษาว่าเขาควรจะ,ะใส่ชุดแบบไหนสีอะไรเป็นสีที่เหมาะสม มันก็สะท้อนให้เห็นค่ะว่ามรารยาทเนี่ยเป็นเรื่องที่ศึกษาได้และปรับปรุงได้ไม่ใช่มายึดติดว่าฉันเป็นฝรั่งประเทศนี้ฉันจะทําตัวอย่างนี้ตลอดไปพี่นกมองว่ามันมันก็ไม่ทันสมัยแล้วล่ะนะถ้าเกิดยังมีข้ออ้างแบบนี้อยู่เราเองก็เหมือนกันนะคะเป็นสาวไทยพี่นกอยากให้เราอะมีความเป็นไทยอินเตอร์ไม่ทิ้งความเป็นไทยยังมีความนอบน้อมยังมียังมีความ เป็นสาวไทยแต่ในเมื่อว่าเราเองอยู่ในสายฝอรเรากำลังติดติดต่อกับหนุ่มนานาชาติดังนั้นเนี่ยมารยาทอะไรที่มันเป็นสากลเราก็ควรจะศึกษาไว้อะ คราวนี้กลับมาในเรื่องของประธานาธิบดีทำไมพี่นกถึงมองว่าโจไบเดนเข้ามาแล้วมันเป็นเทรนด์ที่ดีที่วันนี้อยากจะมาแชร์จริงๆแล้วนโยบายของโจไบเดนนะคะมีหลายนโยบายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจด้วยแต่วันนี้พี่นกจะไม่พูดถึงตรงนั้นเพราะว่าพี่มองว่าในช่องของพี่นกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจแต่มันมีเทรนด์บางอย่างที่พี่นกเนี่ยอยากจะมาฝากสายสายฝอด้วยกันนะคะก็คือพี่นกสังเกตเห็นว่า นโยบายของโจไบเดนแล้วทำไมเขาถึงชนะคะแนนอย่างท่วมท้นเป็นประวัติศาสตร์เลยไม่เคยมีคะแนนโหวตเยอะขนาดนี้มาก่อนนะคะเพราะว่านโยบายของเขานะคะข้อแรกเลยเนี่ยมันเหมือนไปมันเหมือนไปกระตุ้นแผลที่ทรัมป์ทำไว้อะคะ่ะให้กับคนอเมริกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าจะพูดถึงว่าคนอเมริกันดั้งเดิมอ่ะคือความเป็นอเมริกันชนนะคะเมื่อก่อนสมัยก่อนทรัมป์ก่อนอะไรเนี้ยนะคะความประทับใจของคนต่างชาติที่เวลาไปถึงอเมริกาคือดินแดนแห่งเสรีภาพเราก็คงเคยได้ยินคำนี้กันใช่ไหมว่าอเมริกาคือดินแดนแห่งเสรีภาพและทุกอย่างสามารถทำได้มีความเท่าเทียมซึ่งเมื่อก่อนน่ะเราจะได้ฟีลนั้นเวลาเราไปอเมริกา ชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่นกทางด้านยุโรปเวลาเราคุยกันน่ะก็จะพูดเหมือนกันว่าเอออเมริกาเป็นอะไรที่แบบว่าเออแบบเปิดโอกาสให้ให้ทุกทุกคนเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นแล้วคนนี้พอทรัมป์เข้ามาเนี่ยเ,ออเกิดความแตกแยกมากโดยการที่เขาเลือก American first. อเมริกันเฟิร์สอเมริกันของเขาคือคนผิวขาวเพราะฉะนั้นพวกอพยพเอเชียผิวสีมุสลิมโดนแบ่งแยกไปหมดเลยทําให้มันเกิดความ เหมือนเป็นแผลครน,นี้พอนโยบายของโจไบเดนเข้ามาเนี่ยเขามาสมานแผลตรงนี้เขาเหมือนกับว่าไปโดนจิตโดนใจของคนที่เป็นโดน,โดนแบ่งแยกไปครน,นี้เนี่ยครน,นี้พี่นก็เลยมองว่าในสมัยนี้นะคะ่ะมันก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าเราเองก็ตามดูสถานการณ์โลกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเอากลับมาคิดส่วนเล็กๆใกล้กลกตัวของเราพี่นกมองว่าในสมัยนี้เนี่ยคนกำลังให้ความสำคัญกับความเท่าเทียม ความเท่าเทียมอ่ะมันทุกคนมองหาความเท่าเทียมในในเชื้อชาติศาสนาจะผิวขาวผิวดำเอเชียลาตินศาสนาอะไรก็ตามทุกคนต้องการความเท่าเทียมในความเป็นมนุษย์เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเป็นสาวไทยก็ตามเราเองก็คงต่อไปเนี่ยการที่จะไปคอมเมนต์ใครว่าเป็นเพราะเขาเป็นแขก นึกออกมาเออก็นั่นไงแขกนั่นไงมุสลิมอะไรเงี้ยหรือว่าพี่นกเจอเวลาเขียนโปรไฟล์ด้วยนะในโปรไฟล์สาวๆเนี่ยเคยมี คนเขียนภาษาไทยมาให้พี่นกแล้วบอกว่าให้เขียนไปด้วยว่าไม่ชอบคนดําไม่เอานิโก้ซึ่งพี่นกเคยอธิบายไปแล้วในวิดีโอหนึ่งว่าในสมัยนี้ไม่มีใครเรียกใครว่านิโก้แล้วนะคะเป็นคําที่หยาบคายมากแล้วก็ต่อไปนี้เราก็คงไม่คงไม่ควรเรียกใครว่าคนดําด้วยเพราะว่าเขาเป็นแอฟริกันอเมริกันเราไปเรียกเขาดํา คือไปเรียกจากลักษณะของเขาอ่ะมันก็ไม่ทันสมัยแล้วแหละที่เราจะคอมเมนต์ใครด้วยรูปร่างหน้าตาหรือสีผิวนะคะอันนี้คือสิ่งที่พี่นกเห็นและสะท้อนออกมาจาก what happening now นะคะในใน,ในกระแสะการเมืองนะคะหนึ่งโจไบเดนเนี่ยเขามาสะท้อนเห็นว่าผู้คนกำลังให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมสองพี่นกมองว่าการที่เขาอะค่ะได้เลือก รองประธานาธิบดีเป็นผู้หญิงมันเหมือนเป็นการไปจุด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 พลังบางอย่างว่าต่อไปนี้ความเท่าเทียมชายหญิงอะ่ะ ม,มันเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วคามาลาเนี่ยเขาก็เป็นตัวแทนของการที่เขาเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้เป็นผู้นํารวมไปถึงเขาเองก็เป็นเด็กผู้หญิงที่มาจากครอบครัวผู้อุปยพและเขาก็เป็นคนผิวสีด้วยมันเหมือนกับส่งแมสเซจแรงชัดเจนให้โลกได้รู้ว่าเนี่ยความเท่าเทียมและสิ่งที่โลกกำลังมองเห็นหรือประชาชนกำลัง อยากได้ค่ะมันมีสัญญาณเกิดขึ้นแล้วนะคะบทบาทของผู้หญิงในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปแล้วเราไม่ใช่แค่แม่บ้านดูแลครอบครัวใครที่ยังเคยคิดว่าเป็นอยากจะแต่งงานกับฝรั่งแล้วก็อยากไปเป็นแม่บ้านอะไรอย่างนี้นะคะพี่น้องบอกเลยว่า ข้อต่อไปที่พี่น้ก,กำลังจะเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยในเรื่องของไลฟ์สไตล์ของเฟิร์สเลดี้นะคะหรือภรรยาของโจไบเดนเนี่ยกำลังจะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งคะ่ะว่าบทบาทผู้หญิงในศตวรรษที่21เเปลี่ยนไปแล้วนะคะก่อนอื่นต้องแยกประเด็นอย่างนี้ว่าการที่เราแต่งงานกับฝรั่งเนี่ยแน่นอนว่าเราอาจจะต้องย้ายที่อยู่เราไม่สามารถทำอาชีพที่เราเคยทำได้แต่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทำอะไรเลยนะคะเพราะว่า Uh, ในคลิปก่อนหน้าน,นี้ไม่นานวันนี้ยพี่น้อพงพูดใช่ไหมว่าขนาดผู้ชายที่ประสบความสําเร็จหรือผู้ชายที่ไฮโปรไฟล์เขาก็ไม่ได้ต้องการให้ผู้หญิงหรือคู่ครองเขาอะอยู่เฉยๆโดยไม่ทําอะไรนะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ ยิ่งคนที่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่เขามองว่าการที่มีคู่ครองที่มีพลังหรือว่ามีแพชชั่นหรือว่ามีเป้าหมายในชีวิตอะคะ่ะมันเหมือนกับไปเป็นสิ่งแวดล้อมให้เขายิ่งมีพลังในการอยากจะทํางานหรือว่าอยากจะประสบความสําเร็จมากขึ้นมันเหมือนกับ2พลังดีๆค่ะเสริมกันไม่ใช่คนนึงแบบทํางานบ้านข้างอีกคนนึงนอนเล่นโซฟาแทะเล็บตะไบเล็บอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะบทบาทของผู้หญิงบทบาทของแม่บ้านในศตวรรษที่ยี จะเปลี่ยนไปโดยเริ่มจาก first lady หรือว่าภรรยาของโจไบเดนนี่แหละก็คือจิลจิลไบเดนเนี่ยที่พี่นกแซมมาคือว่า,าเขามีอาชีพหลักอยู่แล้วนะคะก็คือเป็นอาจารย์เป็นด็อกเตอร์ด้วยเป็จะเป็น first lady คนแรกที่จะไม่ทิ้งงานประจำค่ะปกติแล้วเนี่ย first lady ในสมัยก่อนๆน,นะคะก็คือเข้ามาอยู่ในทำเนียบขาวแล้วก็ไม่ได้รับงานที่อื่นแต่จิลจะไม่เลิกทำ อาชีพที่จิลเคยทำนะคะจะเป็นประธานาธิบดีภรรยาของประธานาธิบดีคนแรกที่ยังมีงานประจำทำแล้วก็ยังอยู่ในตำ,ตำแหน่งของ First Lady ด้วยเหมือนเป็นแมสเซจที่กำลังจะบอกโลกแล้วก็เปลี่ยนบริบทของผู้หญิงในฐานะคู่ครองนะคะว่าสมัยนี้คู่ครองนะคะแม้แต่เมียของประธานาธิบดีค่ะยังทำงานเลย ค่านิยมที่คิดว่าภรรยาแต่งไปแล้วอยู่บ้านเลี้ยงดูลูกต่อไปอะ่ะโดยไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วมีชีวิตที่ depend กับสามีอย่างเดียวอะ่ะมันมันเริ่มจะเปลี่ยนไปแล้วค่านิยมนี้นะคะต่อไปนี้ถ้าเกิดใครยังคิดว่าฉันอยากจะเป็นแฟนฝรั่งอยู่บ้านไม่ต้องทําอะไรผัวหาเงินให้อะไรเงี้ยพี่นกมองเลยว่ามันก็คงมีคนที่เขาแบบอืจะเลี้ยงดูคุณนะคะแต่คุณเองก็กําลังลดความสําคัญลดบทบาท ในความเป็นผู้หญิงของตัวเองในศตรวรรษที่21นี้พี่นกเลยคิดว่าถ้าอยากเป็นสาวเจ๋งจริงๆนะคุณต่อให้คุณสบายแค่ไหนอะ่ะคุณหาอะไรทําเถอะถึงคุณไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินแต่คุณกําลังอ สร้างแพชชั่นและสร้างความน่าสนใจให้ตัวเองทําให้ตัวเองมีประโยชน์นะคะผู้หญิงเจ๋งๆต้องหาอะไรทําเล็กๆน้อยๆก็ยังดีแต่ก็ต้องหาอะไรทําถึงแม้ว่าไม่อยากทําขอเรียนก็ได้นะคะเวลานั้นเนี่ยฉันขอไปเรียนคอร์สนู้นคอร์สนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเป็นการเป็นการสร้างคุณค่าให้ตัวเองจริงๆซึ่งตรงเนี้ยคะ่ะมันเหมือนกับว่า การเมืองเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหมแต่นี่ไงกาลังสะท้อนบทบาทแล้วก็บริบททางสังคมหลายๆอย่างเลยในเรื่องของความเท่าเทียมและบทบาทของผู้หญิงนะคะการที่มีผู้นําประเทศนะคะนอกจากจะพูดอย่างเดียวไม่ใช่แล้วนะคะเขาลงมือทําลงมือเลือกรองประธานาธิบดีให้เห็นเลยว่านี่คือการเลือกผู้หญิงให้โอกาสผู้หญิงมีความเท่าเทียมมาเป็นผู้นําประเทศแล้วภรรยาของเขาเองนะคะก็ไม่ยอมละทิ้งหน้าที่การงาน ต่อให้สบายแค่ไหนเป็นภรรยาของประธานาธิบดีก็ยังทำงานนะคะกะ็จริงๆแล้วเอาไว้ขา่าวนะคะมีกระแสรหรือเทรนด์อะไรในโลกที่คิดว่าเป็นความรู้รอบตัวแล้วก็สามารถนำมาเล่าให้กันฟังได้ก็อยากจะนำมาเล่าให้กันฟังอีกนะคะต่อจากคลิปก่อนหน้านี้ที่พี่นกบอกว่าสนับสนุนให้ทุกคนนะคะหาความรู้เข้าตัวความรู้นะคะเป็นเครื่องประดับที่ทำให้คุณทั้งเซ็กซี่และเจ๋งมากๆ เซ็กซี่มากเดี๋ยวนี้เคยได้ยินไหมฝรั่งบอกว่า smart is new sexy นั่นก็คือการที่คุณนะคะมีความคิดที่ดีนะคะมีกระบวนการคิดหรือว่ามีมุมมองต่างๆหรือว่ามีความรู้เราตัวนั่นนะคะคือ new sexy ในสมัยนี้ไม่ใช่แค่เรื่องรูปร่างหน้าตาเพราะนั้น,นะคะไปหาคุณภาพเจ๋งๆให้ตัวเองกันนี่เดี๋ยวพี่นกจะพาเดินดูวิวนะวันนี้อากาศดีมาก อากาศดีจริงๆจนคิดว่าอยากจะมานั่งเล่นแล้วก็อัดวิดีโอให้พวกเราอนะวันนี้ก็เราอยู่ใต้ต้นแปะกวยแปะกวยนะคะเป็นต้นไม้ที่มีมาหลายพันปีนี่อ่อสวยเลยเห็นไหมเป็นต้นไม้ดึกดำบรรเลยนะบางคนเรียกว่าฟอสซิลมีชีวิตนะเพราะว่ามันมีมาตั้งแต่สมัยแบบโอ้ยนานมากแล้วอ่ะเราไปเดินเล่นก่อนจบคลิปกันดีกว่าไปไหนกันดี ไปไหนกันดีลืมอะไรไหมเนี่ยพี่นกอ่ะไม่น่าจะลืมนะอืโอ้แดดมาพอเจอแดดมือนโดนดูดพลังนะคะนี่ไปแล้วนะบ๊ายบายให้ดูใกล้ๆให้ดูใกล้นิดนึงมันสวยมากเลยเนะเวลาโดนแดดเห็นปะ เวลาโดนแดดมันสวยมากเพราะว่าม,มันจะมีหลายหลายเฉดอะตัวเองเห็นไหมวันนี้อากาศดีก็เลยรู้สึกอารมณ์ดีไปด้วยเลยอะไปเดี๋ยวเราจะเดินกลับบ้านกันแล้วไม่ได้เอาแว่นมาก็เลยเครืองตานิดหน่อยแดดที่นี่แรงมากเลยนะคะเห็นอากาศหน,นาวนี้นะแดดแบบคือ บางคนเนี่ยจะเข้าใจว่าเฮ้ยอ,อยู่เมืองนอกอไม่เป็นไรหรอกอากาศเย็นใช่ไหมแต่พี่บอกเลยว่าแสงแดดนะคะแสงแดด U V ที่เนี่ยอันตรายมากโดยเฉพาะเวลาขึ้นไปเล่นสกีเวลาขึ้นไปเล่นสกีแล้วอยู่ท่ามกลางหิหมะค่ะหนึ่งการที่เราขึ้นไปบนเขาเนี่ยชั้นบรรยากาศมันไม่ได้ช่วยเราเกรองแสง U V เท่ากับตอนที่เราอยู่ต่ำๆเ๋ยวขอใส่แจ็คเก็ตก่อนหนาว หนาวนะเออนี่ไม่อยากจะสต็อปกล้องนะคะเดินไปด้วยกันอย่างนี้แหละอ่าโอเคดีขึ้นตอนนี้เรากลับบ้านกันนะก็จะพาเดินกลับบ้านแล้วก็พาเดินดูวิวไปด้วยนะคะก็เนี่ยเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วอ๋อบอกว่า อย่าคิดว่าเมืองนอกเนี่ยแสงแดดไม่สําคัญนะสําคัญนะตัวเองสําคัญจริง,รงมัน,ม,นมันแรงจริงจริงด้วยเพราะว่าเวลาเรายิ่งยิ่งวันไหนที่หนาว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 โดยไม่มีก้อนเมฆอะคะ่ะนั่นคือวันที่ก้อนเมฆมันไม่ได้ช่วยกรองอะไรเราเลยมันเหมือนกับว่าแดดตรงๆหนาวตรงๆเลยนะเห็นแดดเปรี้ยงเนี่ยแต่แบบหนาวเหน็บหนาวเหน็บเลยนะแล้วก็ยิ่งใครขึ้นไปเล่นสกีอะช่วงที่ ช่วงที่อยู่ข้างบนนะคะมันไม่มีตัวกรอง U V เท่ากับข้างล่างเพราะฉะนั้นแดดทำลายผิวแรงมากนะคะโอเคตอนนี้ก็กำลังจะปิดกล้องดีกว่าเพราะว่าเดินไปคุยไปกลัวโดนรถชน <laughs> กลัวโดนรถชนนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวหันกล้องให้ดูอีกทีนึงว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกัน ขอลาไปในคลิปนี้เท่านี้นะคะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูว่าตอนนี้เราเดินอยู่ในถนนที่สวยมาก